ียรติมากครับที่ซาบิน่าไว้ใจนะครับให้มาพูดคุยกับน้องๆผมจินตนาการเลยว่าวันนี้ทำงานกับซาบิน่าจะต้องได้ดูนมทั้งวันแน่แล้วไม่มีเลยดีแล้วแหละนอกจากนมของน้าแอดแล้วนะผู้ชมไม่น่าอิจฉามากแค่เป็นนมคนผู้ชายได้ทำงานกับชุดชนายตลอดก็คุ้มครีครับเอาจับดูไหมจับดูอะไรประมาณนั้นค่ะได้เลยฮะวันนี้มาเราพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์กันอันดับแรกนะฮะอยากจะให้น้องๆเชื่อในความจำเป็นและพลังของมันก่อนแต่ความผมชอบแคมเปญของซาวินานี่ตรงที่ว่าเราอยากจะให้ซาวินาเนี่ยเป็นชุดชนายอันดับหนึ่งในใจวัยรุ่นก็เลยถามวัยรุ่นซะเลยซึ่งเป็นวิธีคิดที่ดีมากนะฮะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แม่งก็ยังไม่รู้ว่ากูจะเอายังไงแน่ถูกไหมฮะจริงค่ะถามวัยรุ่นว่าวัยรุ่นชอบอะไรมันก็ตอบไม่ได้วัยรุ่นมันจะอะไรกับชีวิตมันก็ไม่รู้กำกับกึ่งกึ่งเอาไงดีกำกับกึ่งกึ่งเพราะนั้นโอเคถ้าอยากจะให้เป็นอันดับหนึ่งในใจวัยรุ่นถามวัยรุ่นก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่วัยรุ่นก็ไม่รู้ว่ากูชอบอะไรเหมือนกันพี่เล่าอะไรดีซึ่งจะย้อนแย้งอยู่เพราะนั้นนี่คือความน่าสนใจของแคมเปญนี้นะครับโอเคกำลังจะบอกแบบนั้นฮะเราจะต้องเชื่อในอำนาจของความคิดสร้างสรรค์เสียก่อนว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับความคิดสร้างสรรค์มันจำเป็นขนาดไหนผมว่าเราต้องเชื่อมันก่อนแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยถ้าถูกสั่งให้คิดถูกชวนให้คิดเนี่ยจะรู้สึกไม่เอาทันทีไม่เอาขี้เกียจคิดวิชาที่ชอบคือวิชาที่ไม่ต้องคิดวันไหนถ้าให้โจทย์มาแบบไม่ต้องคิดดีใจจังเลยฉันไม่ต้องคิดซึ่งนั่นเป็นภัยต่อความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับอย่างเช่นน้องวันนั้นก็เริ่มมีการโทรฟ้องผัวนะครับเดี๋ยวฉันอบรมเรื่องชุดชั้นในก่อนฉันโทรหาประมาณนี้ถามจริงนะซึ่งจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์กับการคิดนั่นเป็นคนละเรื่องกันการคิดไอสไตน์บอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกับความรู้ผมไม่ได้มาชวนน้องๆต้องมาใช้สมองคล่ำเคร่งอะไรไม่ต้องมาคิดคำนวณอะไรให้ปวดกระบาลมันคือการใช้จินตนาการมันคือการมโนมันคือการจิ้นเอาแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานดีแต่เพียงแต่ว่าเราจะมโนยังไงเราจะจิ้นยังไงให้มันอยู่ในรูปในรอยมันต้องมีโจทย์มีข้อบังคับมีหลักการอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดนะฮะใช้จินตนาการนะครับขอบคุณน้องที่เพิ่งมานะครับตอนนี้อีก 10% งานเราจะจบแล้วนะครับคนที่เพิ่งมานะครับนั่นแหละฮะเพราะนั้นมันจะต้องไม่อยู่ในบรรยากาศหน้าดำครับเคร่งเราก็ต้องไม่นั่งเหมือนชนกลุ่มน้อยเขมรสามสายแบบเมื่อกี้นะครับคุณจะคุยกันด้วยภาษาที่มันเข้าใจง่ายๆคุณจะนั่งหน้าใกล้ๆกันแบบนี้อันนี้มันถูกต้องนะตั้งมั่นนะโอเคนะเมื่อกี้เราเจอน้องปังปอนแล้วพี่รู้ได้ไงเขาชื่อปังปอนตอนแรกบรรยากาศเครียดมากลักษณะเหมือนเราจะมารอรับเครื่องราชนะครับปังปอนทำให้ทุกอย่างดีขึ้นปังปอนซีนอสซีแนะอะไรเอ๊ะที่ถ่ายรูปกันหน่อยแล้วก็ซบเป็นเมียทีเดียวนะครับแล้วก็อารมณ์มาโดนแขนสองสามทีก็ต้องใส่คำนี้นะยอมรับว่ามีอารมณ์นิดหน่อยนะครับบอยปังปอนก็คงเสร็จเพราะอะไรแบบนี้นะครับหรือเราจะทำโฆษณาแบบว่าชุดชั้นในโดยให้ผู้ชายเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะให้พลอยประกอบเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เราอาจจะเน้นจุดขายที่ตะขอกดง่ายซาบิน่าตะขอกดง่ายสบายละอะไรแบบนี้กดแฟบโป๊ะโป๊ะปะบีบโป๊ะปะอะไรเงี้ยไม่แน่อันนี้ก็เป็นอีกความคิดสร้างสรรค์หนึ่งนั่นแหละครับเราต้องเชื่อก่อนว่าความคิดสร้างสรรค์มันมีประโยชน์จริงในชีวิตผมเนี่ยผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งผมดำเนินชีวิตทุกอย่างเนี่ยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าผมอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าผมอยากจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ทำผมอยากจะได้รับการยอมรับผมอยากจะให้ทุกอย่างที่ผมดูแลเนี่ยมันก่อเกิดสิ่งใหม่งานแรกที่ผมทำนะฮะหลังจากจบปริญญาตรีผมถือปริญญาตรีเกียรตินิยมไปสมัครเลยก็คือเรียนเก่งเหรอผมเรียนเก่งมากครับไม่น่าเชื่อขอขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับขอโทษที่ไม่หล่อด้วยนะครับพี่แอดครับโอเคขอโทษที่ซ้ำเติมกันเรื่องหน้าตานะครับแล้วใจกันต่อนะซึ่งมึงรู้ได้ยังไงเราเพิ่งรู้จักกันวันนี้อ๋อโอเคเราเพิ่งรู้จักกันวันนี้อย่ามาเคลมอย่างนั้นแต่เราอาจจะสามารถพิสูจน์กันได้ในภายหลังนะครับโอเคงานแรกผมไปสม
คืองานล้างรถล้างรถล้างอัดฉีดนี่แหละฮะด้วยเหตุผลง่ายๆผมมีฝันง่ายๆในตอนเด็กก็คือว่าอยากจะทำแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วพอหาเลี้ยงชีพได้โชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่พอมีจะกินบ้างก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความร่ำรวยอยากจะแสวงหาเงินทองก็เลยอยากจะสนองนี้เพราะว่าโดนบังคับตั้งแต่ยังเล็กนะฮะอยากจะโตมาทำอะไรก็ได้ที่ชอบแอบติดเล็กๆฮะทำอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วพอมีกินมีคนชอบรถผมก็ไปสมัครร้านรถเลยโดยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นงานต่ำเตี้ยเรียดดินอะไรใดๆเราไปตามความชอบแบบซื่อๆเลยงานล้างรถก็อย่างที่เราคุ้นกันนะฮะมีรถเลอะเข้ามาจอดแล้วก็เข้าไปลุมล้างเช็ดแล้วก็ไปผมก็คิดในใจว่ามันจะสนุกอย่างนี้ได้ยังไงวะมันจะสนุกกว่านี้ได้ยังไงงานมันจะเฮฮางานมันจะทำให้มันแตกต่างจากรักฉีดอื่นได้ยังไงในขณะที่เพื่อนร่วมงานของเราก็เต็มไปด้วยก็เรียกว่าธุรกิจข้ามชาตินะฮะก็จะมีพม่ากะเหรี่ยงทำงานร่วมชาติทำงานร่วมชาติแรงงานต่างด้าวเต็มไปหมดทำยังไงให้มันพูดกับลูกค้าก็ไม่รู้เรื่องการศึกษาก็น้อยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอบรมอะไรยังไงมันเพราะนั้นเปิดเพลงสิวะเปิดเพลงเต้นเราจะเป็นรักอัดฉีดที่แป้นแรงมากเวลารถเข้ามาก็จะมีเปิดเพลงเต้นทุกคนช่วยกันขัดไปเต้นไปบรรยากาศน่าจะสนุกดีก็ง่ายๆเอาสเตอริโอมาตั้งใส่แผ่นลูกค้าก็มาเอ้ยพวกเราไว้รถมาไว้รักไปเต้นไปน่าเต้นด้วยเต้นด้วยโอ้โหเต้นควงผ้าเช็ดรถอะไรกันไปฉีดน้ำเหมือนพิตตี้รักรถสมัยนี้นะฮะแต่คือว่าเป็นแบบว่าเป็นรายงานต่างด้าวเป็นกะเหรี่ยงกับเต้นเราจะเห็นจังหวะของกะเหรี่ยงจะมีสเต็ปอีกแบบนึงพม่าจะมีสเต็ปอีกแบบนึงก็เต้นไปเต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านั่นก็คือเราก็เลยกลายเป็นรักอัดฉีดที่ได้รับความนิยมมากเหมือน MK อยู่ๆก็มีพนักงานลุกขึ้นมาเต้นนะฮะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ประโยชน์ก็คือมันเรียกความสนใจทำให้บรรยากาศในการทำงานสนุกมันสร้างความแตกต่างอย่างน้อยๆถ้าเกิดสมัยนั้นมีขายคลิปวิดีโอคลิปการเต้นของเด็กรักอัดฉีดความโผล่ก็คงจะได้รับแพร่การแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแค่นี้เองนะผมว่านี่มันเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ง่ายๆซึ่งก็ทำให้ยอดในการมาล้างรถที่ปั๊มของเราเพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในการทำงานสนุกขึ้นถามว่าร้านสะอาดไหมน้องจริงนะมัวแต่เต้นไม่ค่อยสะอาดหรอกก็ต้องซุ้มร้อยเหี้ยขัดไม่เคยโดนเลยไม่มัวแต่เต้นมันได้ฟิลนะแต่มันได้ฟิลคนก็มาเต้นเชียร์ออกไปยี่ที่ใครดินเต็มล้อเลยทีเดียวร้านก็ไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยเวิร์กแต่แบบมันก็เรียกความสนใจได้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์จากนั้นนะฮะผมเรียนโฆษณาความพันผมก็อยากจะทำงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากทำงานที่มันได้พบเจอผู้คนมากมายไม่อยากอยู่ออฟฟิศอยากจะเปลี่ยนสถานที่ไปมาผมก็เลยไปรับจ้างแจกใบปลิวครับที่ได้นะโคตรจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยทำงานไม่เคยที่อยู่ออฟฟิศเลยวันนี้แจกสีลมพรุ่งนี้แจกบางกะปิมาลืนแจกพัฒนาการได้พบเจอผู้คนมากมายจริงเพราะว่าคนก็มาแจกใบปลิวถามว่าทุกคนเวลาคุณเดินรับใบปลิวริมถนนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีคนหน้าตาเบื่อๆใส่สมอท็อปยืนแค่ไม่มองหน้าเลยคนก็จะไม่รับคนก็จะไม่รับคนก็จะเดินหลบกลายเป็นว่าใบปลิวเนี่ยแทนที่มันควรจะถึงมือผู้รับเพื่อจะได้ข่าวสารแพร่กระจายแจกไปแจกมากลายเป็นว่ามนุษย์แจกใบปลิวเป็นคนที่เราทุกคนจะต้องเดินหลบเดินหนีผมลงไปทำงานแจกใบปลิวผมก็คิดเฮ้ยทำยังไงให้คนแม่งอยากได้ใบปลิวอ่ะนั่นสิง่ายขนาดมันก็ควรจะต้องมีการใบปลิวนี่มันเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ถูกไหมฮะมันอาจจะโฆษณาว่างานอะไรโปรโมชั่นอะไรเป็นงานโฮมโชว์ที่มีสินค้าตกแต่งบ้านเยอะแยะมากมายมันมีความน่าสนใจในใบปลิวแต่ถามว่าใบปลิวมันจะได้รับความสนใจได้ยังไงคนไปหาคือมันต้องโปรโมทที่ใบปลิวก่อนพอคนได้ใบปลิวก็จะได้รู้ว่าในใบปลิวมันมีอะไรเราก็ใช้วิธีการง่ายๆก็คือว่าอ่ะก็ตะโกนบอกอย่างเช่นเราอ่านประเด็นของใบปลิวก็คือโซฟาหลุยเนี่ยนาทีทองตัวละ 5,555 บาทเองจากราคา 4-50,000 ขายวันละตัวใช่ไหม ผมก็ดูไว้นี่เป็นจุดเด่นของใบปลิวนี้
เราก็ใช้วิธีการ PR เลยจนอย่างพี่ก็มีใบปลิวหลุยนั่งได้นะครับอีกทีพี่คะจนอย่างพี่ก็มีใบปลิวก็มีโซฟาหลุยนั่งได้นะครับอะไรประมาณนี้กินที่ตัวทีคือโฆษณาตัวใบปลิวก่อนเป็นน้ำแจ่มนะแล้วก็แจกแล้วก็อ่านพี่ฮะหน้าตาอย่างพี่ก็มีโซฟาหลุยได้นะครับโอเคนู่นนี่คนก็คิดอะไรวะพอคนสนใจใบปลิวอ่านใบปลิวก็จะได้รับข่าวสารข้างในหรืออาจจะใช้วิธีการเรียกแขกในวิธีอื่นใช้วิธีการจักเอหรือแฮ่อะไรนี้ก็แล้วแต่หรือแบบยื่นดึงดึงยื่นยื่นคือพูดง่ายๆว่าเราต้องเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คนอยากได้มันก่อนยังดูนิดนึงฮะของในใบปลิวถึงจะได้ทำงานบางทีคุณรับงานแจกใบปลิวเนี่ยเพื่อผู้จับตาตับหูรับตาแจกเพื่อให้เอกกระดาษตกในมือแม่หมดไปเฮียมึงเอาไปทิ้งดีกว่าถ้าอย่างนั้นอย่ามาทำงานนี้นี่แหละฮะถามว่าไอ้แค่งานแจกใบปลิวทำไมผมต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปในมันเพราะในทุกงานมันมีผลเลิศของมันไงฮะใบปลิวทำไมการแจกใบปลิวเห็นผลก็คือไม่ใช่เพื่อให้ใบปลิวมันหมดเปลือกเพื่อประกาศความน่าสนใจที่อยู่ในใบปลิวนั้นเพื่อให้คนมาที่งานหมายความว่าคุณต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ใบปลิวคุณทำงานได้ดีที่สุดทีนี้แจกไปแจกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรับจากกูตรงนี้พออ่านเสร็จมึงก็ไปทิ้งตรงนู้นรับตรงนี้อ่านเสร็จทิ้งตรงนู้นไอ้พวกเจ้าของตึกร้านบ้านช่องร้านค้าที่เราไปยืนแจกเขาก็ไม่อยากให้เราไปแจกเพราะว่าแม่งลบบ้านเขาไอ้เคียร์ทำยังไงดีวะก็เลยแบบโอเคต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนอกจากมันจะช่วยสร้างความน่าสนใจมันยังแก้ปัญหาด้วยนะฮะผมก็คำนวณเลยมึงรับจากกูตรงนี้เดินมาอ่ะประมาณ29มึงจะทิ้งตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อตะกร้ามาใบเนี่ยนับ9เลย29เอาตะกร้าไปตั้งดักรอเลยทีนี้เวลาแจกแล้วก็เปลี่ยนใหม่พี่ครับตะกร้าอยู่ข้างหน้าพี่ครับตะกร้าอยู่ข้างหน้ามันก็เหี้ยอะไรของมึงวะทำไมมันจะเดินไปอ๋อเห็นตะกร้าแล้วทุกคนเวลาเห็นตะกร้ามันจะมีท่าแบบนี้ตลอดเพราะว่ามีไอ้ตีอยู่คนบอกว่าพี่ครับตะกร้าอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใบปลิวก็จะอยู่ในตะกร้าไม่ลกเลี่ยราดแล้วก็สามารถเก็บมาแจกใหม่ได้แล้ววันที่วันมีใบปลิว500ใบเหี้ยไม่ออกสักใบเพราะอยู่กลับมาถึงเจ้าของโคตรกระตันอยู่ข้อดีก็คือคนได้รับข่าวสารแต่ข้อเสียก็คือหัวหน้างานแม่นด่าชิบหายแล้วทำไมมึงเอาไปแจกก็อยู่เหมือนเดิมเราก็ได้แต่พยายามบอกว่าพี่ครับแต่คนอ่านทุกใบอะไรประมาณนี้นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับกับอีกงานเยอะแยะมากมายที่ผมทำมาทั้งชีวิตนะฮะใช้วิธีการแบบนี้นะรู้ไหมว่าที่ฟังนายเล็กพูดอ่ะมีความรู้สึกว่านายเล็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ไอเดียเพิ่มมูลค่าให้กับทุกอย่างที่ทำมีอยู่ครั้งนึงผมเคยไปเป็นพนักงานขายผ้าขนหนูอยู่ที่แมคโครนะครับทำอะไรแบบอาชีพนะผ้าขนหนูยี่ห้อไลก้านะครับเป็นผ้าขนหนูตราหมาแมคโครสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นห้างค้าส่งซึ่งเชลล์จะสูงประมาณกำแพงเนี่ยสูงถึงตรงนี้เลยคิดในใจพ่อมึงตายใครจะปีนขึ้นไปหยิบวะมึงขายเฉพาะทาซานหรือยังไงเนี่ยตรงนี้แล้วมันเป็นกำแพงยาวเหยียดมากเลยหน้าที่ของผมคือยืนเฝ้ากำแพงห้างหมูเยี่ยนทั้งวันเลยใครจะซื้อของมึงวะห้ามกฎก็คือห้ามแกะด้วยห้ามลูกค้าแกะด้วยห้ามหยิบมาดูจะซื้อแมคโครลูกค้าส่งจะซื้อต้องซื้อยกล็อกเลยทีเดียววันนี้พูดผิดพูดถูกบ่อยมากให้หักครั้งทุกครั้งที่พูดผิดครั้งละ20บาทอะไรเนี่ยค่าตัวหมดแน่นอนก็คือผมก็ต้องยืนเฝ้าไอ้เชลผ้าหมูเนี่ยเฝ้ามา3เดือนเย็ดแค่มันขายไม่ได้สักผืนเลยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วไงอ่ะผมก็เดินเนี่ยก็เดินมันจะเป็นกำแพงท่าหนูเนี่ยเดินมั่งเฝ้าทั้งวันเลยไม่มีหมามาซื้อสักตัวกูเป็นกูก็ไม่ซื้อต้องรอแต่แบบว่าพวกแบบค้าส่งหรือพวกยี่ปั้วอะไรมาซื้อไปขายต่อไม่ได้เว้ยกูจะยืนเฝ้าท่าหนูแบบนี้ได้ยังไงเจ้าของท่าหนูเขาก็ไม่ว่าหรอกนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่ามึงรับเงินเดือนของเขาในฐานะอะไรวะไม่ได้ใช่ไหมแค่มาอ่ะพักเที่ยงแดกข้าวแดกเสร็จปวดขี้เสร็จเยี่ยวเสร็จสูบบุหรี่แล้วกลับบ้านนี่อาชีพเที่ยอะไรเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ผ้าเที่ยนี้ขายได้ก็เลยคิดในใจก็เริ่มจับสังเกตพบว่าคนเวลาจะซื้อผ้าขนหนูเนี่ยมันต้องได้จับถูกไหม
มันต้องได้จับว่านุ่มหรือเปล่าสัมผัสนิดนึงมันต้องได้ลองเอามาห่มตัวว่าห่มมิดไหมมันต้องได้ลองเอามาแบบผ้าหลายเพราะมันยังผ้าขนหนูมันยังมีผ้าเช็ดหัวผ้าห่มขอได้ฟีลลิ่งจับผ้านิดนึงนะแต่ฟีลลิ่งแต่มึงตั้งเป็นกำแพงเมืองจีนอย่างนี้หมาที่ไหนจะมาซื้อผมก็สังเกตดูสิเกิดขึ้นก็คือจะมีคนเนี่ยแอบมาใช้ผ้าขนหนูคือลักษณะแบบว่ามันจะห่ออยู่ในพลาสติกมันจะมีคนเดินมาผมจะแอบดูคนไม่เดินมาลูกค้าอ๋อมันก็จะแอบนิ้วชัยอ่ะแล้วสัมผัสอ่ะคือต่อรูเข้าไปชัยแล้วก็ไปสักครึ่งชั่วโมงเรากลับมาเราจะพบว่าผ้าขนหนูนั้นจะมีรูกระป๋องกระแบบแล้วก็คอยถือสก๊อตเทปใสๆแปะดูสักพักหายไปสักครึ่งชั่วโมงมามันก็จะชัยอีกมันบอกอะไรได้บ้างพนักงานคนอื่นก็จะแบบใช้เหี้ยกระดูกพ่อกระดูกแม่อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยมึงจะใช้ทับเหี้ยหรือต้องมาแปะทุกวันแต่ผมคิดอีกแบบทำไมต้องใช้วะเพราะเขาอยากสัมผัสไงเพราะฉะนั้นมึงต้องทำให้เขาได้จับหยิบออกมาอยากมาผืนเลยห้อยให้เต็มไปหมดเลยห้อยเต็มไปหมดเลยถามว่าห้อยยังไม่พอต้องติดป้ายบอกด้วยจะได้เลิกใช้กันสักทีคือถ้าจะเขียนว่าเชิญสัมผัสความนุ่มนวลเนี่ยผมว่าแม่งเชยจะได้เลิกใช้กันสักทีเลิกกึ่งประชดเลยเพราะว่าเราดูจากพฤติกรรมของลูกค้าเพราะแม่งชอบใช้มากกว่าหนูทีนี้แม่งมากันเต็มเลยโอ้โหหยิบจับสัมผัสเลยมึงซื้อปลากระพงจากเชลล์นู้นมึงก็มาเช็ดที่มือนี่ทั้งใช้ทั้งเช็ดอะไรกันเพลิดเพลินทีนี้เริ่มดีขึ้นคนเริ่มเข้ามาในกำแพงเมืองจีนภาคหนูนี่มากขึ้นแต่ว่ายอดขายเกิดไหมยังไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องตอบคำถามเดิมๆเป็นสิบเป็นร้อยครั้งเพราะว่าผ้าขนหนูมันจะมีขนาดมันจะมีคำถามเช่นซักแล้วสีตกไหมซักแล้วขนร่วงไหมมันควรจะใช้ยังไงมันมีกี่ไซส์มันมีครบทุกสีหรือเปล่าเราต้องตอบคำถามเดิมๆแบบนี้เฮ้ยหนึ่งแม่งเปลืองพลังงานว่ะสองก็คือว่าพอตอบเสร็จปุ๊บแล้วยังไงก็จะต้องตอบใหม่เพราะฉะนั้นเรียกมันรวมกันแล้วให้กูพูดทีเดียวเลยดีไหมเราก็เลยถือว่าเปิดโลกผ้าขนหนู13นาฬิกาตรงที่นี่ด้วยแกโอเปนิ่งตัวเองนะเราเริ่มรอบบ่ายโมงเปิดโลกต้อนรับสู่จักรวาลแห่งผ้าขนหนูแล้วก็คิดแต่ละวันแล้วก็คิดคาวิวิสมาลากันไปทีนี้ตอนสักประมาณบ่ายโมงวันแรกๆมีมายืนมา 4-5 คนเป็นอีซิงอีป้าที่มายืนงงๆแฟนคลับนะเขานั่งอุ้มมาผ่านงงมายืนๆเราก็จะมีกล่องเล็กๆอย่างนี้เราก็ขึ้นไปยืนนะครับเราก็อธิบายเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอเซฟปรบมือนะครับสมมติหนูเป็นซิมซิมนะฮะซิมซิมมีอะไรนี่นะครับก็อธิบายเหมือนพิตตี้เอ็มซีในสมัยเนี้ยแต่สมัยนี้ยังไม่มีแล้วก็อธิบายเล่นกันไปเอามาห่มเป็นซูเปอร์แมนบ้างเอามาเหมือนล่อดูกระทิงอีซิมก็หัวล็อกอาบ้านซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างกันไปแต่ก็ได้ยอดกว่าเดิมสถิติล่าสุดในการเปิดโลกภาพรวมผมเนี่ยเป็นสถิติที่ห้างแมคโครได้บันทึกไว้เลยว่าประมาณรอบ5 โมงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ยมีคนมายืนฟังเรื่องภาพรวมเยี่ยนอย่างประมาณ300 กว่าคนนะจริงหรอ300 กว่าคนแต่ถามว่าซื้อเกินประมาณ6 ห่อทั้งนั้นเองแหละแต่มายืนฟังเอามันก็ไม่หนูก็ไปฟังนะฮะมายืนฟังเอามันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแพ็คโฮก็เลยผู้บริหารเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเวลามีสินค้าตัวใหม่มาให้ทำแบบเนี้ยให้มีบอกเป็นรอบให้มีการลอนช์ให้มีการเรียกคนมาแล้วก็พูดทีเดียวแล้วก็มีสร้างความบันเทิงนี่ความคิดสร้างสรรค์หลังจากนั้นมาผมไม่กล้าบอกหรอกนะว่าผมเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้ในห้างหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมรู้คือเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองจากการแก้ปัญหาเป็นวิธีที่คิดมาเองโดยที่ไม่ได้ดูใครแต่ผมมีความสุขว่านี่แหละคือตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์บางทีมันแก้ปัญหาคนใช้ผ้าขนหนูก็งัดออกมาเลยงัดออกมาคนไม่รู้ว่างัดออกมาทำไมเอาติดป้ายแล้วต้องอธิบายหลายรอบกูจัดเดี่ยวไมโครโฟนผ้าขนหนูเลยนี่นะฮะตัวอย่างที่ผมพยายามยกให้น้องๆฟังเพื่อให้น้องๆเชื่อในพลังของมัน
เชื่อในความจำเป็นหนูมีข้อสงสัยว่าที่พูดมาเนี่ยมันก็ผ่านการกันกองผ่านการใช้ไอเดียแล้วมีสักครั้งหนึ่งบ้างไหมที่รู้สึกว่าไอเดียที่มันใช้ไปเราคิดว่ามันบรรเจิดแต่แบบพอเอาออกมาใช้จริงแล้วมันแป้งมีบ้างไหมนะผมว่านะฮะถามว่ามันถ้ามันจะประสบความสำเร็จทุกครั้งเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันแป้งหรือไม่แป้งเนี่ยเราคงไม่วัดผลในครั้งเดียว อย่างเช่นแรกๆเนี่ยถ้าจะยกกรณีเรื่องภาพของหนูเนี่ยแรกๆเนี่ยมันต้องมีคนมาฟังแค่3คนเองแต่จาก3คนมาเป็น4 3 400คนได้ยังไงเนี่ยผมว่ามันก็ในความคิดสร้างสรรค์มันจะแก้ปัญหาในตัวมันค่อยๆปรับว่ายังไงทำไมคนมาน้อยวะเหตุผลก็คือว่าก็คุกติดป้ายตรงนี้คนก็รู้แต่คนเดินผ่านตรงนี้เพราะนั้นกูต้องไปติดป้ายหน้าห้างด้วยกูต้องไปฝากประชาสัมพันธ์โฟนด้วยความคิดสร้างสรรค์มันจะแก้ปัญหาในตัวมันนะฮะในการเรียกคนมาฟังเรื่องภาพหนูครั้งแรกเนี่ยมันคงไม่ได้มากันหลักร้อยเพราะไม่รู้มันคืออะไรจะเรียกว่าครั้งแรกมันแป๊กก็ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าพอเราแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆด้วยหลักของความคิดสร้างสรรค์มันก็จะดีขึ้นเองเพราะว่าในการทำงานหรือในการคิดอะไรก็ตามแต่มันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาหน้างานบางอย่างที่เราต้องด้นไปแต่ถ้าเกิดเราทุกอย่างมายึดพื้นอยู่บนความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังไงมันก็ผ่านรอดอย่างล่าสุดนะฮะความคิดสร้างสรรค์ล่าสุดที่ผมภูมิใจกับมันมากแล้วมันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมนี้นะฮะก็คือผับหัวจรที่บิ๊กเมาท์เทนผับหัวจรไม่รู้ว่าในนี้มีใครเคยไปหรือเปล่ามีหนึ่งคนเองเหรอแล้วเชิญมีสองคนคือในงานบิ๊กเมาท์เทนมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมกับฝาเต้นสนิทกันฝาเต้นก็เลยบอกไม่ได้จิ้นกันนะไม่ได้จิ้นกันไม่ได้จิ้นกันนะฮะในบิ๊กเมาท์เทนครั้งที่สองฝาเต้นบอกนั่นเองอยากเข้าไปทำอะไรไปทำเลยมียกให้เวทีหนึ่งผมก็คิดในใจว่าทำคอนเซ็ปต์อะไรดีวะผมก็คิดว่าผมก็อยากจะสร้างแบบที่สักที่หนึ่งซึ่งมันเป็นตัวผมเองนะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่คนจะคุ้นเคยแล้วก็สัมผัสถึงความเป็นนั้นเองได้อย่างชัดเจนที่สุดผมเป็นคนยังไงวะผมเป็นคนสุภาพใช่ผมเป็นคนเหมือนดูเหมือนจะเป็นคนหยาบคายผมก็คิดต่อทำไมผมเป็นคนหยาบคายวะผมเกิดในซ่องหรือไงโตในบ่อนจบในคุกแล้วงั้นผมเป็นคนหยาบคายผมก็ให้คำตอบกับตัวเองกับหลายคนว่าเห็นคนผมเป็นคนพูดจาหยาบคายเพราะว่าผมเชื่อว่าคำหยาบคายนั้นใช้แต่กับคนสนิทเท่านั้นผมจะหยาบคายแต่เมื่อคนที่ผมอยากสนิทด้วยอย่างมึงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากสนิทกับน้องผมจะมึงกูเลยผมอยากสนิทกับน้องแต่ถ้าผมไม่อยากสนิทกับน้องชื่ออะไรครับอู๊ดแคคุณอู๊ดนะครับโอเคครับสนิทเถอะโอเคจบแต่ถ้าผมอยากสนิทอู๊ดเชี่ยอู๊ดอีห่าอีฟ้ามึงมันเป็นคำที่เพื่อนเราใช้พูดกันผมก็เลยเป็นคนหยาบคายเพราะผมอยากจะสนิทกับน้องอยากสนิทกับอีบังพรอีนี่ด้วยว่าอีที่นี่มาถ่ายรูปแต่อีนี่ดูตอนแหลมมากเห็นไหมสนิทกันเลยแต่คนไหนบังพรดูหน้าสนิทบังพรนี่บังพรในตำนานนะฮะโอเคครับอะไรประมาณนี้ผมเลยเป็นคนที่พูดจาเหมือนหยาบคายเพราะผมอยากสนิทสนมกับคนที่มาร่วมงานกับผมกับแขกรับเชิญในรายการกับบุคคลที่ผมได้มีโอกาสไปพบเจอตัวเป็นเราก็เลยโอเคเราสร้างสถานที่หนึ่งแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเข้ามาและได้สนิทกันชื่อว่าผับอโคจรกฎของผับอโคจรก็คือทุกคนต้องพูดจาหยาบคายวินาทีเรียบร้อยเข้าไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนต้องพูดจาหยาบคายทุกคนจะต้องสมาสบทกันที่นี่นอกจากทุกคนจะได้สนิทกันแล้วยังจะได้ปลดปล่อยนะฮะแล้วเราก็จะด้วยความที่ในผับอโคจรเนี่ยมันไม่สามารถขายเหล้าเป็นขวดได้ก็เป็นกฎการการจัดงานต้องขายเป็นถังๆขายบัคเก็ตเป็นถังๆก็คือเป็นค็อกเทลแล้วนะแล้วก็มาคิดทำยังไงให้มันหยาบคายเข้าตีมวันบัคเก็ตแล้วก็ตั้งชื่อเราจะมีอยู่5สูตรกูว่าม้าไม่แดกน้ำล้างตีนน่ากินพองตายเย็ดเข้และแต่เหี้ยอะไรอย่างงี้แล้วลองจินตนาการเวลาเด็กเดินแขกเดินเข้ามาเด็กเสิร์ฟถามพี่แดกอะไรครับเขาจะตอบว่าห้องตาย2ว่ะถ้าจะมาสนุกว่ะว่ะชอบอ่ะ
ที่แดกลายสัตว์ในสยามครับเอาน้ำล้างตีนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมนั่งจินตนาการยิ้มๆอยู่คนเดียวมวลมันน่าจะสนุกเว้ยก็เลยเกิดเป็นผับอโคจรในบิ๊กมอลล์ให้ครั้งที่สองโอ้โหปรากฏว่าถล่มทลายวันนี้มากันเต็มเลยมีคนก็พยายามดับฝันเราเหมือนกันเขาบอกว่าความคิดดีๆเวลาแวบออกมาเนี่ยพวกเราเนี่ยจะคอยถลุงให้มันจืดไปเองเคยประชุมงานกันไหมฮะนั่ง 4-5 คนเวลามีใครเสนออะไรดีๆมาสักพักเนี่ยเพื่อนในวงเนี่ยเฮ้ยแกเดี๋ยวมันจะอย่างงู้นเฮ้ยแกเดี๋ยวอย่างงี้ไอ้เหี้ยกระซวกจนจืดเลยแต่ไปไม่เป็นอ่ะคนแล้วคนก็จะมีคนก็จะมาดับฝันผมเหมือนกันเฮ้ยแม่งหยาบคายใครจะมาวะเหี้ยเดี๋ยวแม่งหยาบคายเดี๋ยวจิ๊กโผล่ไม่ว่าเต็มงานแม่งหยาบคายใครจะกล้าเข้าวะเดี๋ยวเถื่อนถอยเดี๋ยวแม่งนู่นนี่เดี๋ยวแม่งก็แซวกันด่ากันแล้วก็ตีกันผมก็เลยแบบโอเคช่างมึงงั้นมึงไม่ต้องไปโอเคผมก็เชื่อว่ามันเวิร์กต้องเชื่อปรากฏว่าพอเปิดขับนะฮะได้รับการตอบรับที่ดีมากคนประมาณน่าจะเกิน 5,000 คนผมในอโคจรไปครั้งแรกนะในBig Mountain 2เนี่ยผมทำยอดขาย2วันเนี่ยได้ประมาณ 1.5 ล้านกับการขายบัคเก็ตถังละ250จริง2วัน 1.5 แสนไอ้น้องที่มันเคยไปมันขำสาใจอยากไปอีกนั่นแหละฮะเหตุผลก็คือแล้วผมก็มาดูปรากฏว่าคนที่ไปทำอโคจรเนี่ยเป็นคนโอเคทั้งนั้นนะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเรียนคือเขาอยากจะมีที่ที่แบบห่วยยัดไปไอ้เหี้ยนึกออกไหมฮะอันนี้เป็นคนฮะที่เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยหนึ่งเราประกาศเลยว่าอโคจรเนี่ยเป็นรัฐอิสระค่ะไร้กฎหมายมีสกุลเงินเป็นของตัวเองคือเราขายคูปองเราก็มีเงินดอลลาร์อโคจรแบงค์เป็นรูปนั่นเองเป็นแบงค์ดอลลาร์แต่เป็นหัวนั่นเองมีสกุลเงินของตัวเองทำเหี้ยอะไรก็ได้กฎหมายแตะต้องไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็ได้ปรากฏว่าทุกคนได้พูดจาหยาบคายหันไปพูดกับคนที่ไม่รู้จักแบบมันก็เลยสามารถพูดอะไรกันก็ได้ขอเบอร์กันได้อย่างไม่เคอะเขินเหยียบตีนกันก็ไม่โกรธกันแล้วก็เต็มไปด้วยคนโอเคนะเหมือนคนอยากมาเล่นงานตีนมาฮะซึ่งคนที่เขาหยาบคายอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเขาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่คนทั่วไปที่อยู่ในกฎในระเบียบเด็กเนิร์ดเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ให้พูดหยาบคายหรือแอร์โฮสเตสคนที่ต้องพูดจาไพเราะเหมือนท่านเราเวลาเขามีที่ให้กดหอมมันก็เลยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะฮะในBig Mountain 5นี่นะครับว่ากันว่าถ้าคุณไปBig Mountainแล้วคุณไม่เคยไปอโคจรแปลว่าคุณไม่ได้ไปงานBig Mountainนะครับไม่ได้ขายของและที่สำคัญก็คือว่าผับผมเนี่ยเป็นแหล่งรวมของนักร้องทุกคนเหมือนสร้างความบันเทิงของเวทีอื่นค่ะเขาก็จะมาพักผ่อนที่เวทีนี้มาคลายอารมณ์ที่นั่นที่ตูนบอดี้เสร็จแล้วก็เยี่ยมสัสสนุกสนานกันไปถามว่านี่คือตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ค่ะบางทีเนี่ยน้องๆอย่าหลงทางว่าความคิดสร้างสรรค์แม่งต้องพิสดารแปลกใหม่ไม่เคยมีมาในโลกนะฮะความคิดสร้างสรรค์คือการเล่นกับกาลเทศะอย่างเนี้ยการพูดจาหยาบคายเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยแต่ถ้าเราย้ายคําไปอยู่ในที่หนึ่งสร้างให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วมีธีมที่ชัดเจนหยาบคายแม้กระทั่งป้ายในความประจําจะมีป้ายไม่ถึง18แต่ถ้าอยากแดกเหล้าให้เพื่อนที่แก่กว่ามาซื้อสิไอ้ควายอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเป็นงานเต็มหมดนะฮะพอมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนไอ้ความหยาบคายก็จะกลายเป็นกิมมิคเป็นอะไรบางอย่างถ้ามันได้รับการดีเวลลอปมันได้รับการจัดวางให้ถูกที่ถูกทางสมมติว่าอยู่ๆเนี่ยเราจัดงานชุดในซาบิน่าเนี่ยอยู่ๆเราเอาวัวมาผูกไว้สักตัวตรงนี้งงมันชิบหายเลยน่าติซึ่งทำไมในงานนี้ต้องมีวัววะวัวตัวใหญ่ไหมอาจจะตัวใหญ่หน่อยเพ้นข้างตัวว่าซาบิน่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ควรมีวัวอยู่ในมองเทพว่ะงานนี้อาจจะรูปนี้อาจจะถูกถ่ายแล้วก็แชร์คนอาจจะแบบติดแฮชแท็กว่ามีวัวทำไมวะวันงานซาบิน่าเรื่องนี้อย่างน้อยมันก็ถูกประชามันในเชิงไวรัลแค่วัวมาตั้งตัวเดียวเท่านั้นเองวัวก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดเป็นของแปลกใหม่แต่มันคือการคิดแบบอย่างที่พี่แอมบอกสุดซอยออกไปเลยอย่างน้อยเรากำลังถ้าเกิดในปัจจุบันนี้มันคือโซเชียลมีเดียมันคือไวรัลคือการแพร่กระจายลากวัวมาผูกไว้สักตัวแม่งก็ที่ก็งงกันชิบหายคนก็จะออกไปผมก็จะงงวัวที่นี่มาทำไมครับ
แล้วไม่มีใครพูดถึงมันเลยนะแล้วก็ยืนเล็มหญ้าเคี้ยวของทำปองแต่ค่าตัวเพื่อให้มาร์เก็ตติ้งทำงานเป็นว่าซาบีน่าแล้วก็เป็นนมคนอะไรตีความอ๋อก็ขายชุดชั้นในไงนมไงนมก็ตัวไงโอ้ยแค่ไม่คิดได้ไงวะซึ่งไม่มีอะไรหรอกกูควรตีนกูมาผูกเฉยปล่อยให้พวกมึงสนุกกับจินตนาการของมึงไปนี่คือตัวอย่างของการเล่นกับกาลเทศะซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรยากเลยแค่พยายามจินตนาการไปไกลๆหรือเคยเล่นไหมฮะบางทีเนี่ยลองอยู่ในท่ามกลางที่ชุมชนแล้วมีใครสักคนเชื่อสักพักมันจะมีคนเดินมาเชื่อมองอะไรหรอมีเพื่อนร่วมโครงการมาเชื่อมองเหรออันนี้ก็อุปทานหมู่เล่นกับกาลเทศะเหมือนกันนั่นแหละฮะเราถ้าเกิดสมมติว่าวันใดวันหนึ่งน้องๆเนี่ยได้รับโจทย์ว่าต้องคิดงานทางสารอะไรเงี้ยอย่าไปนึกให้มันเป็นสิ่งใหม่อย่าไปกลัวอย่าไปนึกให้มันยากเกินไปเอ๊ะกูจะต้องทำโฆษณายังไงวะชุดชั้นในกูจะต้องเป็นออโตเมติกเปิดมาแวะแวะปีนมแปะแปะอะไรมันต้องพิสดารขนาดนั้นพยายามหาหัวใจของมันพยายามจินตนาการไปไกลๆคิดแบบไอ้คำว่าคิดนอกกรอบเราได้ยินกันบ่อยแต่คำถามคือนั่นคือเหี้ยอะไรวะกูไม่เห็นตั้งแต่กรอบแล้วกรอบอยู่ตรงไหนวะกูเลยไม่รู้จะนอกหรือจะในบางทีนะผมทำงานกับวัยรุ่นเนี่ยผมทำงานกับผู้คนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเรามีประโยคสวยๆมากเกินไปเช่นคำว่าคิดนอกกรอบผมสงสัยตลอดไอ้กรอบเหี้ยนี่อยู่ตรงไหนวะแล้วที่กูคิดนี่กูอยู่ในหรืออยู่นอกกรอบวะแล้วกูคิดกูนอกหรืออย่างวะแล้วถ้าเกิดทุกคนคิดนอกกรอบหมดถ้ากูคิดในกรอบกูก็เจ๋งดีวะเพราะฉะนั้นกูจะคิดในกรอบเพราะว่าพวกมึงอะคิดนอกกรอบแต่ถ้าเกิดทุกคนอาจจะคิดเหมือนกูว่าเขาว่าคิดนอกกรอบทุกคนแม่งหักกูว่าคิดในกรอบถ้ากูคิดในกรอบแปลว่ากูก็เหมือนเพราะนั้นกูคิดนอกกรอบดีกว่าโอเคสุดท้ายพวกมึงจะมาอยู่ในกรอบหรืออยู่นอกกรอบเอ๊ะแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดสองชั้นเหมือนกูตกลงกูจะอยู่ในกรอบหรืออยู่นอกกรอบดีวะตกลงกูอยู่ไหนนะงงชิบหายแล้วไม่ได้อะไรเป็นการอบรมสัมมนาหรือเป็นการเคยได้ยินไหมเป็นตัวของตัวเองน้องๆเป็นตัวของตัวเองนะครับคอยเป็นตัวของตัวเองตัวกูเป็นยังไงวะกูยังไม่เข้าใจเลยทำไมกูต้องแสดงเป็นตัวกูเองด้วยแล้วกูเป็นตัวคนอื่นไหมหรือทุกวันกูเป็นตัวคนอื่นหรือวะปวดเอี้ยวกูก็รู้สึกกูเองปวดขี้กูก็รู้สึกกูเป็นกูอยู่แล้วกูไม่ได้เป็นคนอื่นเลยมาบอกให้กูเป็นตัวกูทำไมน่าเสียดายอะไรประมาณนี้เหมือนกันผมกลัวเหลือเกินนะฮะกับการที่มาบอกให้น้องๆว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้บอกวิธีการที่มันใช้ได้จริงค่ะผมสรุปง่ายๆเลยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ต้องใช้กับบ้านมันใช้จินตนาการสุดท้ายทุกอย่างออกจากกระบาลเลยฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็นคำที่เข้าใจง่ายคือความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้หัวใจเป็นอย่างมากใช้จินตนาการใช้มโนใช้ความเพ้อฝันซึ่งคนที่จะทำอะไรอย่างนี้ได้ดีที่สุดคือวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยมันยังผ่านชีวิตมาน้อยมันยังไม่มีเรื่องชีวิตจริงเข้ามามโนได้เยอะว่างั้นมโนได้เยอะเวลาผู้ใหญ่เรามโนเราจะรู้ละพอมโนมั้ยเดี๋ยวมันอย่างนี้มันจะมีข้อแม้มันจะมีข้อแม้มันจะติดข้อจำกัดจริงของชีวิตแต่วัยรุ่นเนี่ยแม่งมโนเหี้ยๆมโนสิ่งที่ซาบิน่าเขาอยากต้องการเขาต้องการก็คือเขาอยากจะให้น้องๆที่อยู่ในวัยที่มโนเก่งที่สุดมามโนให้กับสินค้าที่มันควรจะอยู่ในใจของวัยรุ่นเนี่ยแหละฮะเพราะนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่คือหัวข้อเดียวนั่นก็คือว่าเชื่อในพลังของมันมันมีประโยชน์จริงๆมันมีประโยชน์กับทุกอย่างแม้กระทั่งเข้าน้ำขี้ก็ต้องถ้าความคิดสร้างสรรค์ก็ใช้ประโยชน์ได้ยังไงอ่ะเคยไหมฮะเวลาเข้าห้องน้ำแล้วไม่มีที่ฉีดตูดบ่อยผมบอกได้เลยว่าที่ฉีดตูดเนี่ยเป็นการแสดงถึงอารยธรรมขั้นสูงสุดเลยนะฮะเราไม่มีทางใช้กระดาษที่ช่วยแบนเช็ดตูดแล้วสะอาดได้มันจะเหมือนมีอะไรเหนอะหนักแล้วจะเดินเหมือนเม็ดมาทั้งวันขี้จะคาอยู่เง่าด่าทั้งวันวันไหนถ้าคุณขี้โดยไม่ได้ฉีดตูดแล้วก็คุณจะไม่มีความสุขเลยมันไม่มีนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีทิชชู่ม้วนใหญ่ๆแล้วบางมากอย่าว่าแต่เช็ดตูดดึงมากยังขาดติดมือมาเลยต้องเอามือหนึ่งคอยหมุนอีกมือหนึ่งค่อยคอเดี๋ยวไม่ขาดเมื่อไหร่จะได้เช็ดตูดสักทีเนี่ยแล้วพอเช็ดปุ๊บแทนที่กระดาษจะสัมผัสตูดนิ้วเราเนี่ยแหละฮะแม่งฝ่ากระดาษขึ้นไปนูดเต็มเหนียว
ินลิงมานะโอ้ยชิบหายแล้วนัดเพื่อนกินแหนมเนืองด้วยอร่อยเลยดมเช็คกันทั้งวันน่ะแล้วบางทีวัยรุ่นทำเล็บปักกิ้งปักกังมาด้วยผมรูดเข้าไปเต็มเหนียวแทบจะแคนเซิลไปกินแบบว่าอาหารชนิดอื่นความคิดสร้างสรรค์ช่วยเราฝ่าวิกฤตนี้ได้หรือบางทีเหลือกระดาษแค่แผ่นเดียวกระดาษที่ชูแผ่นถ้าฝ่ามือเช็ดตูดยังไงให้มันสะอาดวะมันก็จะมีวิธีการของมันอยู่มีคนเคยรู้วิธีนี้แล้วใช่ไหมฮะเห็นว่าเจ้าของวิธีการเนี้ยเห็นว่าได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะฮะผมขอยืมกระดาษเอาละยืมไปนะน้ากระดาษอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันบาดนะอ๋อสมมุติสักครู่นะฮะเดี๋ยวเอาใหม่อังกอร์อย่าเคี้ยวเดี๋ยวพี่มีไปหักให้เจ้าขมงแหนอะไรนักหนาล่ะสมมติเดี๋ยวผมสร้างกระดาษทิชชู่ทำนองกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นจากม้วนกระดาษมันจะประมาณเท่านี้แหละโดยประมาณนะฮะค่ะแล้วในขณะที่เราขี้ชุดใหญ่ขี้สุดซอยสุดชีวิตขี้เหมือนรัฐบาลที่ขี้วันสุดท้ายเราจะเอามันอยู่ได้ยังไงรวยยักษ์ไหมเราจะเช็ดมันสะอาดได้ยังไงค่ะช่วยทำเฮดโฟนนะฮะได้ค่ะโอเคเราก็จะมาพับมันก่อนพับนะครับพับเพื่อให้เกิดปลายแหลมนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ฉีกปลายเก็บไว้ผมบอกตั้งแต่ปลายนี่สำคัญมากให้ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ก่อนทีนี้เราก็จะคลี่ออกมานะครับเราก็จะเอานิ้วสอดเข้าไปเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะฮะเข้าไปเช็ดฝุ่นแทนทีนี้เนี่ยขี้ก็จะติดนิ้วเราถูกไหมฮะเราก็ใช้ทิชชู่เนี่ยเคลียนิ้วเราปึ๊บมาทิ้งลงไปไอชิ้นเล็กเนี้ยเอาไว้ทำอะไรแคะเล็บนะครับตอนนี้ตูดสะอาดแล้วแต่มือเราก็จะแบบว่าเราค่อยออกมาล้างนิ้วทีหลังแล้วค่อยไปกินแหนมเนืองนั่นแหละค่อยไปกินแหนมเนืองแม้กระทั่งเรื่องขี้ก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์มันสำคัญจริงๆครับน้ามันเจิดมากเลยหนูปึ๊บอ่ะผมจะไม่มาบอกน้องหรอกนะฮะว่าเนี่ยต้องทำโฆษณาชุดชั้นในยังไงต้องคิดไอเดียการตลาดยังไงให้เจ๋งๆแค่น้องเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์มันมีพลังจริงๆแล้วรู้ว่าจริงๆต้องคิดออกมาจากเอาไว้ว่าส่วนไหนผมเชื่อว่าเนี่ยหลังจากเนี่ยพวกเราจะเริ่มรู้สึกอยากที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์สนุกกับการจินตนาการแล้วก็ทุกครั้งที่พวกคุณขี้คุณจะนึกถึงผมนะฮะเนี่ยแบบเอาไว้กระชุ่มคนจะไปลองหลังจากจบเสวนานะไอ้เน็กมันบอกลองทำดูหรือที่ชุ่มไม่หมดอาจจะลองของได้ลองคนลองดูได้แต่ต้องฝึกหลายรอบเลยกว่าจะชำนาญนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งเรียกของพิซซ่าสันและผมก็อยากจะชักชวนให้พวกเรามีมันนะครับค่ะเอาตอนนี้ชิวๆกันไปแล้วแต่คือบอกเลยนะว่าน้องๆเก็บรายละเอียดเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงๆเลยนะกับการกระตุกต่อความคิดมีใครมีคำถามอยากถามนันเองไหมหรือว่าอยากจะแชร์กันในช่วงนี้โอ้ยอย่าไปถามนะตลอดชีวิตผมเนี่ยเราเป็นประเทศไทยประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่มีใครถามไม่ยกน้ำมือถ้าถามเดี๋ยวจะดูเสลอเดี๋ยวเพื่อนจะแซวนั้นไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามอย่ามาถามต้องเสียโอเคปะใช่หนูเป็นพิธีกรเถื่อนนะวันนี้ไม่เล่นอย่าไปใช้คำว่าเถื่อนเรียกว่าเป็นกันเองโอเคมึงไม่อีหาไม่เข้าไปในแปลเจตนากูสะผิดไปหมดเห็นไหมสนิทกันเก๋ๆนานนิดนึงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากทีมงานพยักพยื่นแล้วว่าชนีพอได้แล้วเวลาแล้วทีมงานพยักพยื่นอยู่ครับผมอยากให้นันเนกฝากอะไรกับน้องๆนิดนึงแล้วก็จะบอกว่านันเนกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในรอบการตัดสินด้วยนะฝากอะไรกับน้องๆทุกคนนิดนึงในช่วงนี้ค่ะผมว่าสิ่งที่ซาบิน่าชวนน้องๆมาทำเนี่ยผมเป็นเรื่องสนุกนะซาบิน่าเนี่ยเป็นชุดชั้นในที่มีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่ยากเลยที่จะครองใจวัยรุ่นและเป็นชุดชั้นในอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ของเขาก็ถอดง่ายใส่สะดวกจริงนะฮะทำไมนี้รู้อ่ะเคยลองถอดดูนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เหมาะแก่การใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะครับเขาบอกว่าให้นักศึกษามหาลัยเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยส่งตัวแทนมหาลัยละหนึ่งคนเนี่ยเชื่อไหมปกครองประเทศได้ดีกว่ารัฐบาลอีกนะจริงๆนะจริงๆให้นักศึกษามหาลัยเนี่ยนะฮะส่งตัวแทนทำอะไรบางอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองประเทศชาติเราเจริญไปนานแล้วนะครับ
เราถูกปกครองไว้ด้วยคนแก่ๆนะฮะคนทำโฆษณาคนทำความคิดสร้างสรรค์แม่งก็แก่ๆยึดติดกับความสำเร็จคิดว่าตัวกูเองเจ๋งในความเป็นจริงเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไม่คิดได้ดีกว่านี้อีกก็ถือว่าซามิน่าเนี่ยมาชวนถูกคนไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะมโนสนุกสนุกนะฮะกินเหล้าเพื่อนเนี่ยกระดาษสักแผ่นเนี่ยเฮ้ยเฮียซามิน่าก็ชวนทำโฆษณาชุดชั้นในกับการตลาดอะทำไงดีวะเจาะกันอะล่อมุกกันเพลินๆใช่ไหมคิดไปคิดมาคุณอาจจะได้โฆษณามูลค่าหลายล้านบาทคุณอาจจะได้ไอเดียที่มันสร้างยอดขายเข้าเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ได้แล้วเงินรางวัลก็น่าสนใจมากนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ผมอาจจะขอใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนซามิน่าชวนน้องๆมาเล่นกันได้ก็ฮาไม่ได้ก็ขำๆอ่ะไม่มีอะไรต้องเสียเลยได้ก็ได้ไปญี่ปุ่นนะได้ไปญี่ปุ่นเลยสบายเลยนะฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ้าวอย่างเงี้ยก็กูหนุกๆนะมันเรื่องมันง่ายกว่านี้นิดเดียวนะฮะเพราะนั้นรู้สึกกันครับแล้วก็ในรอบตัดสินเนี่ยผมก็จะเจอน้องๆจากหมอกรุงเทพนะครับเราก็อย่าลืมนะเข้าซุ้มทุกครั้งลองฝึกวิธีการเช็ดตูดฉุกเฉินด้วยนะครับผมฝากแค่นี้แหละครับก็